top 5 makeup artists in the world. This is the mag that I shoot for. A portrait that I've taken of Marc Jacobs. You look beautiful. 52. Follow your bliss, but be prepared to live your nightmare. Shithead. I expect that one day I will get caught. เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมเชิญผู้ร่วมชวนคุยดีกว่านะใช้เสียเวลามันดูซีเรียสไปนะครับก็ท่านแรกนะครับเป็นนักมนุษยวิทยานะครับผมก็เป็นคนที่ข้ามวอร์ดทำงานอยู่กับคนจนคนไร้บ้านตั้งแต่เป็นนักกิจกรรมนักศึกษานะครับจนตอนนี้มาเป็นอาจารย์นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชาครับจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับครับอีกท่านนะครับก็เรามีนักมนุษยวิทยาแล้วนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับแล้วก็อีกท่านที่ผมเชิญมานะครับเป็นคนที่น่าจะศึกษาอะไรที่เป็นมหาภาคนะครับก็คือเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็เป็นผู้ที่คล่ำวอดอยู่กับการทำงานประเด็นของผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางต่างๆในสังคมรวมถึงตัวของสวัสดิการสังคมนะครับท่านก็คือศาสตราจารย์ดร.วรเวชสุวรรณระดานะครับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับความจริงทางอาจารย์วรเวชบอกผมว่าไม่อยากให้ซีเรียสมากวงนะครับแต่ประเด็นค่อนข้างซีเรียสนะครับก็หลักๆนะครับก็ทุกท่านก็คงได้ชมภาพยนตร์เรื่องโฮมเลสไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับซึ่งมันวันในตัวของวิทยากรเนี่ยก็ได้คุยกันว่า อาจจะไม่ได้คุยถึงตัวหนังแบบเป็นหลักแบบ 100% นะครับเราจะใช้หนังเนี่ยในการนำทุกท่านนะครับไปสู่การทำความเข้าใจนะครับหรือเข้าใจชีวิตเข้าใจปัญหาเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับห้องกับคนไร้บ้านนะครับซึ่งในหนังเนี่ยก็ได้สะท้อนประเด็นหลายประเด็นอยู่นะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่ประเด็นนะครับว่าคนไร้บ้านคือใครเขามีปัญหาอย่างไรนะครับเราอาจจะผมอาจจะขอให้ทางท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับช่วยรีเฟล็กก่อนนะครับหลังจากดูตัวภาพยนตร์แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ารีเฟล็กสั้นๆก่อนนะครับว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบนะครับผมอาจจะเริ่มที่ทางท่านอาจารย์บุญเลิศก่อนนะครับว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยมันสามารถนำประเด็นต่างๆไปสู่อะไรได้บ้างนะครับอาจารย์ก็สั้นๆนะครับคุยผมก็มีทั้งที่ชอบบอกตามตรงแล้วก็มีทั้งที่ไม่ชอบนะครับก็สั้นๆป่วยหัวดีว่ามีทั้งที่ชอบมันก็ดูแล้วพอจะคิดต่อมันก็เห็นคนไร้บ้านในสถานการณ์ในโลกนี้อะไรได้บ้างครับแต่ก็มีทั้งที่ไม่ชอบที่ผมรู้สึกว่าถ้าหนังแบบนี้ได้รับความนิยมมากเกินไปมันก็จะมีความโน้มเอียงในสิ่งที่น่าเป็นห่วงในสิ่งที่ผมไม่ชอบครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันจะเกิดความโน้มเอียงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญทางท่านอาจารย์วรเวชครับอาจารย์ขอบคุณครับต้องบอกตรงๆนะก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบนะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นนะหนังแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมได้นะครับจากการดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าคงพยายามจะคิดต่อครับว่าชีวิตของมาร์กเรย์หลังจากนี้คือลองพยายามนั่งคำนวณ นะครับว่าตอนนี้จริงเขาอายุเท่าไหร่เขาบอกในหนังเนี่ยเขาบอก52แต่ว่ามันสร้างน่าจะปี2012นะบวกไปบวกมาตอนนี้ก็สัก56แล้วนะฮะก็ใกล้60นะใกล้เป็นผู้สูงอายุแล้วแม่พี่สาวก็63เนาะแล้วบวกไปอีก4ก็67เลยนึกไม่ออกแม่อายุเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้บอกว่าแม่มีลูกตอนอายุเท่าไหร่นะครับก็เลยกังวลชีวิตของบ้านนี้เหมือนกันว่าพอผู้สูงอายุเยอะๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าก็ต้องเรียนว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องผู้ไร้บ้านนะครับแต่ว่าผมลองมองเรื่องนี้เนี่ยผ่านทั้งสายตาของนักเศรษฐศาสตร์โดยมองเป็นทั้งผู้ไร้บ้านแล้วก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุไปพร้อมๆกันนะครับว่าไดนามิกของชีวิตคนนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วก็ลอง
ลองคิดเล่นๆนะฮะเดี๋ยวคงจะคุยกันในรายละเอียดว่าเอ๊ะถ้ามาร์กเรย์พร้อมกับครอบครัวเนี่ยย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยชีวิตแกจะเป็นยังไงนะฮะตรงนี้ก็ลองคิดดูก็สนุกดีนะครับแต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเองชอบไม่ชอบนะครับครับผมโอเคครับก็เป็นรีเฟล็กชั่นสั้นจากทั้ง2ท่านนะครับผมอาจจะเริ่มที่ทางท่านจันบุลเลอร์ก่อนนะครับก็คือชีวิตของมาร์กเรย์ครับจันคือเข้าใจว่าอาจารย์ก็ทำวิจัยเกี่ยวกับคนไร้บ้านตั้งแต่ประเทศไทยญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งอาจารย์เก็บค่อนข้างเยอะประมาณ100เคสได้ไหมฮะอาจารย์ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะสำหรับงานทางมนุษยวิทยานะครับซึ่งชีวิตคนไร้บ้านแบบมาร์กเลย์เนี่ยมันมีเฉดอย่างนี้ไหมตอนที่อาจารย์แบบลองทำวิจัยให้มันมีคนไร้บ้านที่ดูเหมือนอันนี้พูดโซคอก็คือดูเหมือนไม่ใช่คนไร้บ้านเลยไหมที่อาจารย์เคยพบเคยเห็นอาจารย์คือผมเพิ่งเขียนเรื่องในเวนะครับนะเรื่องในเวโฆษณาให้เวสักหน่อยตอนสุดท้ายตอนล่าสุดที่กำลังอยู่ปรากฏอยู่ไปหมาดเนี่ยในเวแมกกาซีนออนไลน์เนี่ยเขียนเรื่องตาไตโฮเซ่คนที่ร้อยและแกก็บอกเป็นคนที่ร้อยโดยที่แกก็บอกว่าแกมีแบ็คกราวด์ที่ไม่เหมือนคนอื่นมีชีวิตมีบ้านมีครอบครัวแต่อยากมาอยู่ข้างถนนด้วยเหตุผลที่ว่ามาอยู่ชีวิตง่ายๆมาฟังไบเบิลสตัดดี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ตั้งชื่อว่า1ใน100คือเคสแบบนี้มันแปลกมากๆ1ใน100แต่ว่าคนที่มาเป็นคนไร้บ้านส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่มาด้วยเหตุผลที่ดูเท่ๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหตุผลดังนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าภาพที่เราเห็นคุณมาร์กเลย์พระเอกเนี่ยดูเท่ดูสะอาดดูใส่สูทผมเรียนอยู่อเมริกาเป็นนักศึกษาที่นู่นผมยังมีสูทแบบนี้ใส่เลยนะครับงั้นผมก็รู้สึกมันก็เป็นคือในแง่มุมนี้ผมก็รู้สึกว่าก็เป็นเคสที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนะครับอาจจะเรียกว่ามากกว่า1ใน100นะผมว่าถ้า1ใน 1,000 นี่แปลว่า1ใน 1,000 ถ้า1ใน 1,000 นี่ผมว่าถ้าเราสมมุติว่า1ใน100เนี่ยเรามีคนไร้บ้านแสนคนเราจะเห็นคนบุคลิกแบบนี้สัก100คนเนี่ยซึ่งผมว่าแสน100คนในแสนคนที่มีบุคลิกแบบนี้แต่งตัวอย่างนี้มันไม่ใช่เงื่อนไขที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับในแง่ที่ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเคสที่ยูนิคมากๆ exceptional case เนี่ยแล้วก็มันก็ทำให้ดูเท่ดีนะฮะแต่มันจะตอบโจทย์เรื่องคนรวมๆส่วนคนรวมๆที่เป็นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งฮะอาจารย์คือน่าสนใจชีวิตมาร์กเลย์นะอาจารย์มันเวลาเราพูดถึงเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยเขาต้องไม่มีบ้านกลับไม่มีบ้านอยู่นะครับแต่มาร์กเลย์เนี่ยเหมือนเขายังมีสายสัมพันธ์นะครับกับทางที่บ้านอยู่แล้วก็เขาก็ยังมีรูฟนะคือมีห้องมีการอยู่อาศัยที่ยังมีหลังคาในบางวันหรือบางวันก็ไม่มีหลังคาในแง่ของคอนเซปต์เนี่ยครับอาจารย์เรื่องของคนไร้บ้านเนี่ยมันเรื่อง houseless กับ homeless เนี่ย ที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหรือมันมีความอธิบายในประเด็นพวกนี้อย่างไรบ้างอาจารย์ผมก็ก้ำกึ่งนะคือผมบางทีผมเคยพูดว่าบางทีเราใช้คำผมอยากใช้คำไม่ถูกดีกว่าว่า house คนที่ผมสนใจเนี่ยผมสนใจคนที่ houseless คือคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยในเชิงกายภาพซึ่งในแง่นี้ผมคิดว่าคุณเลนี่ก็อาจจะเทียบเคียงได้การเขานอนที่ตากดาดฟ้าแล้วเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่มีที่อยู่แต่อยู่อย่าเรียกฉัน homeless I am not homeless นะเขาเคยพูดเลยเขาบอกเขาในประโยคบอก I am not homeless เนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะยังมีความรู้สึกบางอย่างที่เขารู้สึกผูกพันกับครอบครัวบ้างนะครับยังมีชีวิตที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นโฮมเลสแบบชีวิตที่ไร้เส้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นในเนี้ยนะมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามผมว่าเขาเป็นเฮาส์เลสไหมผมว่าเขาเป็นเฮาส์เลสแต่ว่าไม่ใช่เฮาส์เลสแบบเส้นไร้ไม้ต่อเสียทีเดียวเป็นเฮาส์เลสที่ยังมีทุนทางมีทุนทางสังคมค่อนข้างมากทุนทางสังคมแปลให้ง่ายก็คือว่ามีเครือข่ายทางสังคมที่ยังมีเพื่อนที่พอจะแกจากหนาสาหัสก็มานอนอพาร์ตเมนต์ชั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ซึ่งมันก็จะดีกว่าคนอีกจำนวนมากที่เป็นเฮาส์เลสที่ไม่มีเครือข่ายทางสังคมหรือมีแต่ว่ากลับบ้านไม่ได้อย่างคุณมาร์คเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างน้อยก็น่ารักใช่ไหมครับกลับไปบอกคุณแม่วันไหนมีสตางค์ก็กลับไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของเต็มตู้เย็นอะไรเงี้ยก็มีเน็ตเวิร์กที่ดีแต่มันมีคนไร้บ้านคนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนหนึ่งที่กลับบ้านไม่ได้หรือกลับไปบ้านแล้วที่บ้านปิดประตูใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับต่อจากประเด็นนี้ฮะอาจารย์คือหลายท่านคงนึกภาพไม่ออกนะว่าคนไร้บ้านที่มีทุนทางสังคมที่น้อยมากเนี่ยอาจารย์พอให้ภาพนี้น้อยขนาดไหนอาจารย์คือผมคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่ในนี้คงนึกไม่ถึงที่แบบเอ้ยคนที่มีทุนทางสังคมน้อยขนาดนี้คุณจะsurvive อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างไรคนที่ไม่มีทุนทางสังคมคืออย่างน้อยก็คือญาติพี่น้องครับ
จ้านายเก่าถ้าผมตกงานแล้วผมไปหาเจ้านายเก่าพอจะหาฝากงานให้ผมได้ไหมมาร์คเลย์มีเพื่อนเขาเคยช่วยจัดเลี้ยงวันเกิดให้มาร์คเลย์นี่คนนี้มาร์คเลย์เคยช่วยฉันตอนนี้ถึงวันที่ฉันจัดวันเกิดให้มาร์คเลย์เนี่ยต้นทุนแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนไร้บ้านที่ไม่มีญาติพี่น้องนะผมเล่าเรื่องสนามหลวงเมื่อก่อนครับคนที่ไม่มีญาติพี่น้องคนที่ไม่มีแม้แต่เพื่อนที่จะหยิบยืมสตางค์สัก100 200บาทผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะมีสตางค์ทั้ง100 200บาทเพื่อจะไปซื้อพลาสติกมาขายในงานในวันที่มีงานที่สนามหลวงคือต้องทำยังไงครับคือต้องขายตัวคือต้องขายตัวเพื่อจะหาเงินสัก200บาทเพื่อจะเอาเงินไปซื้อถ้าเป็นพวกคุณน่ะคุณบอกเพื่อนๆว่ายืมตังค์สัก100 200เพื่อนบอกไป500เลยไม่ต้องคืนอย่าเรียกว่ายืมเลยแค่นิดหน่อยใช่มั้ยใช่มั้ยคนที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเริ่มต้นชีวิตได้ยากกว่ากันมากคือเริ่มต้นชีวิตนอกจากสตาร์ทต่ำแล้วเนี่ยบางทีก็ติดลบถอยหลังไว้ติดลบถอยหลังไว้อีกนะครับผมอาจจะต่อที่ทางท่านอาจารย์วรเวทครับคือจากเท่าที่ดูนะครับพอดีทางทีมหลายๆเครือข่ายเนี่ยก็ช่วยกันสำรวจคนไร้บ้านนะครับปัญหาเรื่องต้นทุนชีวิตเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องผมไม่แน่ใจมันสัมพันธ์กับเรื่องอายุของคนไร้บ้านที่มันเป็นคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าคนไร้บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรก่อนสูงวัยสัก40ถึง50อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่น่าจะมีทุนทางสังคมอยู่พอสมควรแล้วในแง่ของการศึกษาของอาจารย์เนี่ยมันพอมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทุนทางสังคมกับเรื่องของสังคมสูงวัยหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมขอย้อนไปดูโปรไฟล์ชีวิตของมาร์คเลย์นิดนึงก่อนที่จะตอบคำถามนะครับจริงผมเห็นด้วยกับอาจารย์บุลเลอร์ว่าจริงๆเคสเนี่ยเป็นเคสที่ exceptional แต่ว่าผมก็มองว่ามันก็อาจจะทำให้เรามองเห็น อะไรบางอย่างพอสมควรว่าจริงๆแย่กว่านี้ก็มีเยอะนะครับทีนี้ผมคิดว่าตัวมาร์คเลย์เนี่ยนอกจากทุนทางสังคมแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเขามีทั้งการศึกษานะครับแล้วก็มีสกิลมีทักษะนะครับเรื่องถ่ายรูปเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าถ้าใช้ภาษาเศรษฐศาสตร์คือเขามีปัจจัยการผลิตนะก็คือกล้องคอมพิวเตอร์หรืออะไรที่เขาเก็บไว้ที่โรงยิม YMCA นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเน็ตเวิร์กที่เขาใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไอตัวสกิลของเขานะครับแล้วยิ่งมันก็ไปถึงรูปร่างหน้าตาเขาด้วยว่าเขามีเสน่ห์มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนเดิมของเขาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็เขาใช้ตรงนี้ในการสร้างรายได้ขึ้นมานะครับในการดำรงชีวิตนะทีนี้ประเด็นคือว่าอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วมันจะโยงกับเรื่องสังคมสูงวัยคือว่าถ้าทุกท่านลองดูดีๆเนี่ยมาร์คเรย์เขาบอกว่าเขาใช้เงินเนี่ยเดือนประมาณ1,200 US ดอลลาร์1,200 ก็ตกประมาณนะฮะ 30,000 กว่าบาทก็ไม่ได้เยอะมากทีนี้ในไอเทมนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครลองดูละเอียดเนี่ยก็คือว่าเขาจ่ายค่าประกันเนี่ยเขาบอกว่าประกันสุขภาพเนี่ยเดือนละ100นะฮะเดือนละ100เขาบอกว่าเขาไปประกันร่วมกับประกันกลุ่มกับพวกสหภาพนักแสดงเลยประหยัดไปแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาจ่ายค่าประกันเนี่ยเดือนละ280นะฮะผมไม่แน่ใจว่าในบทเนี่ยไอ้ตรงส่วนต่างเนี่ยมาจากไหนแต่ผมคิดว่ามันคือ social security นะครับคือมาร์คเรย์เนี่ยเป็นคนที่สามารถอะไรฮะใช้ทุนเดิมของตัวเองใช้เน็ตเวิร์คของตัวเองสร้างรายได้ซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยประจำสักเท่าไหร่นะครับเท่านั้นไม่พอแต่เขาสามารถที่จะสร้างหลักประกันนะครับสร้างหลักประกันให้กับตัวเองเนี่ยได้ด้วยซึ่งอันนึงเนี่ยก็คือเป็นประกันยามชราภาพผมเรียกมันคือ Social Security Tax ซึ่งอนาคตมันจะกลับมาหาเขาในรูปแบบพวกบำนาญ นะครับบำนาญ นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเลยทำให้ผมมั่นใจว่าคนนี้เป็น homeless หรือ houseless ที่ค่อนข้างมีทุนมีทุนพอสมควรแต่ทีนี้ผมคิดว่าคำถามที่มันอยู่ในใจผมเนี่ยมันดูดีก็จริงนะฮะแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างเปราะบางอยู่พอสมควรเพราะว่าโดยปกติเนี่ยผมลองย้อนกลับไปดูนะครับตัวเลขนิดหนึ่งว่าผู้ชายผิวขาวอเมริกันเนี่ยตอนนี้เขาประมาณสัก56เนี่ยถามว่าเขาจะมีชีวิตอย่างเงี้ยอยู่ไปได้อีกสักกี่ปีแล้วเขาเนี่ยคนนี้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่โดยปกติแล้วคนอเมริกันเนี่ยที่เป็นไวท์เนี่ยนะครับอายุ56เนี่ยจะอยู่ต่ออีกประมาณสักเกือบ25ปีนะครับก็คือโดยเฉลี่ยตายประมาณ80นะตายประมาณ80เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ในมหานครนิวยอร์กต่อไปจนถึง80เนี่ยได้หรือเปล่า
พราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูภาพตัดขวางคือดูเฉพาะหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาดูหรูหราแต่ว่าถ้าเราลองมองตลอดชีวิตของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันเปราะบางมากถามว่าทำไมจริงๆแล้วมันก็โผล่อยู่ในหนังเรื่องนี้ฮะก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขานอนแค่วันละประมาณสักด้วยความที่ว่าบ้านลักษณะเนี้ยเขานอนแค่วันประมาณ2ถึง4 5ชั่วโมงเท่านั้นตามที่ในบทสนทนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือว่าการนอน2ถึง5ชั่วโมงเนี่ยมันเขาทนไปได้สักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องสุขภาพนะฮะแต่ว่าโอเคเขาก็อาจจะมีประกันสุขภาพแล้วก็ตรวจมะเร็งอะไรของเขาได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้มันเปราะบางอยู่พอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปหรือสกิลของเขาหรือว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเขาจะใช้มันไปได้อีกสักเท่าไหร่นะผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมอาจจะผมไม่ได้เรียนพวกเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์มาโดยตรงแต่ว่าในหนังเรื่องนี้เราจะเห็นภาพโฮมเลสประเภทอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะครับนะโฉบไปโฉบมาระหว่างที่เขาถ่ายจะนำเสนอชีวิตของมาร์กเรย์เนี่ยผมเลยคิดว่าจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้มันบอกอยู่ในตัวแหละว่าจริงๆแล้วมันมีคนไร้บ้านหลายประเภทอยู่ในหนังแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้กำกับเขาพยายามจะสื่อเรื่องนี้หรือเปล่าว่าอนาคตมาร์กเรย์เนี่ยถ้าเขายังอยู่มหานครนิวยอร์กต่อไปเนี่ยผมคิดว่าด้วยความเปราะบางของเขาตรงนี้เขาอาจจะกลายเป็นคนอย่างที่เราเห็นในหนังได้นะครับแล้วก็พอท้ายที่สุดเขาก็ตกอยู่ในสภาพที่ลำบากแล้วก็ไม่มีใครเขาไม่มีลูกแน่นอนนะครับไม่มีใครดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่ผมมองไดนามิกของชีวิตเขาหลังจากนี้นะฮะว่าท่าทางคงหลังเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วเนี่ยท่าทางคงจะลำบากพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะอาจารย์มาต่อที่อาจารย์บุญเลิศเลยนะครับก็อาจารย์ก็ใช้ชีวิตตอนทำวิจัยในพื้นที่สาธารณะมาหลายที่หลายตั้งแต่สนามหลวงประเทศไทยนะครับจนถึงญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ไอ้ความเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะเนี่ยคือบางคนเนี่ยนึกไม่ถึงนะว่าการอดนอนสี่นอนได้คืนละ4ชั่วโมงนอนหลับไม่สนิทอยู่ใครความเสี่ยงอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเสี่ยงขนาดไหนอาจารย์อาจจะตอนที่อาจารย์ลงพื้นที่ที่กรุงเทพซึ่งน่าจะหลายปีมาแล้วพูดถึงความเสี่ยงอ่ะคือผมความจริงพี่น้องที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยจะบอกได้ดีเลยนะผมเคยเวลาคนพูดถึงอายุขัยของคนไร้บ้านเนี่ยเราจะเทียบประชากรกลุ่มเฉพาะว่าประชากรกลุ่มเฉพาะเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ยังไงวิธีการที่เทียบก็คือว่าดูประชากรกลุ่มเฉพาะกลุ่มนี้เนี่ยว่าอายุขัยเท่าไหร่แล้วเทียบกับเจเนอรัลประชากรทั่วๆไปเนี่ยอายุขัยเท่าไหร่ถ้าอาจารย์พูดในกรณีที่อเมริกาเป็น80เนี่ยเมืองไทยจะลดลงมา70กว่าอะไรเงี้ยแล้วลองถามพี่น้องคนไร้บ้านเนี่ยจะรู้เลยว่าอายุขัยของคนไร้บ้านเนี่ย50กว่าเดี๋ยวก็จะตายกันด้วยโรคที่แบบสุขภาพมันถูกใช้ไปเยอะแล้วก็จะโทรมเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยไปอยู่ฟิลิปปินส์มาปีกว่าๆผมก็กลับมาพร้อมกับเป็นยังไงครับอาจารย์ก็คือกลับไปพร้อมกับกลับมาก็เท่าเยอะแล้วคือหมายความว่าปีนึงอยู่ข้างถนนแต่ว่าสุขภาพร่างกายมันถูกใช้ไปเยอะการนอนต้องตื่นแต่หัววันแต่เช้าชีวิตประจำวันที่ต้องเดินไม่ได้กินน้ำที่สะอาดอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้ตัวเลยว่ากลับมาเนี่ยสุขภาพเรามันแย่ลงนะครับทำไมนอนหลับไม่สนิทอาจารย์อย่างอาจารย์อยู่เมืองไทยคือคนนี่ว่าพี่น้องคนไร้บ้านเนี่ยนอนผมพูดอย่างนี้ก็ได้คนจะสงสัยว่าทำไมคนไร้บ้านนอนกลางวันว่ากลางคืนมันนอนไม่สนิทไงคนจะเห็นว่าบางทีเฮ้ยเราเห็นเขานอนกลางวันเพราะกลางคืนมันนอนไม่สนิทคุณนอนอยู่ข้างถนนแล้วก็จะมีคนที่ผมเคยนอนสภาพที่แย่ๆนะครับก็คือว่าที่มีคนเดินผ่านคุณตลอดคืนคุณตื่นเช้ามาเนี่ยผมเอาผ้าเช็ดเอาผ้าขาวล้างชุบน้ำแล้วเช็ดหรือล้างหน้าตัวเองผมจะเห็นเลยว่าผ้านั้นมันดำเป็นสีดำอะไรผมไม่รู้ว่าจมูกผมเนี่ยมันสูดอะไรเข้าไปบ้างนะอันนี้ในแง่ที่ว่าฝุ่นควันของชีวิตข้างถนนมันคือมันก็ค่อยๆทำให้เรานั่นไปครับผมอยากตอบประเด็นของอาจารย์หน่อยได้ครับ อาจารย์แตะประเด็นที่น่าสนใจสำคัญหลายประเด็นแล้วก็อาจารย์ observe ดีมากเช่นเดียวกันกับผมเลยผม observe เรื่องว่าฉากที่เขามีคนผิวสีอะไรเงี้ยนะขอผมพูดยาวๆสักหน่อยก็ผมมี2ประเด็นอย่างผมเกริ่นไว้แต่ต้นว่ามุมที่ผมชอบและมุมที่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สื่อเนี่ยก็คือผมคิดว่า1คือผมอ่านดูว่าผู้กำกับเขาบอกว่าเขาจะทำให้คนรู้สึกว่ามันมีคนไร้บ้านที่ปรากฏกายใกล้ตัวพวกเรามากที่1มากทุกขณะบางทีเราไม่รู้ตัวเลยเพราะเขามาด้วยเสื้อผ้าคล้ายๆกับเราอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง
ซึ่งเทรนของชีวิตที่ทำให้เทรนของเงื่อนไขแนวโน้มของเงื่อนไขที่ทำให้คนเป็นคนไร้มากคนไร้บ้านมากขึ้นในยุคนี้ก็คือว่าสำคัญนั่นคือการลักษณะของการจ้างงานที่เป็นพาร์ทไทม์มากขึ้นอย่างคุณนี้อาจจะพูดดีๆไม่พูดพาร์ทไทม์พูดว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้แต่เป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่มั่นคงนะครับชีวิตแบบนี้คุณจะเห็นจำนวนมากว่าคนที่มีชีวิตแบบนี้นะครับอย่างเขาเป็นตัวประกอบเนี่ยมันก็มีงานทำกี่วันต่อสัปดาห์มีงานทำกี่วันต่อเดือนเนี่ยรายได้มันไม่มากพอที่จะทำให้เขาสามารถที่จะไปหาที่อยู่อาศัยยิ่งถ้าอยู่ในเมืองที่อยู่อาศัยแพงเนี่ยมันยิ่งหาค่าเช่าอพาร์ทเมนต์ยากในเมืองไทยผมไม่ต้องพูดไกลนะคนไร้บ้านมีนะครับที่ประกอบอาชีพเป็นตัวประกอบแบบนี้หนังสมัยก่อนที่เป็นหนังพวกเข้าฉากสุริโยไทยที่มีพลทหารเยอะๆเนี่ยนะครับมีคนจำนวนหนึ่งนั่นแหละครับคนไร้บ้านนะครับไปเป็นทหารผมมีพี่คนหนึ่งแกภูมิใจมากว่าแกเนี่ยแกเป็นตัวประกอบอย่างน้อยแกไม่ได้พูดสักหนึ่งคำนะครับท่านเจ้านายอะไรเงี้ยนะคือเนี่ยคือแต่ว่าถามว่าเขาเป็นคนไร้บ้านไม่เป็นก็คือว่าชีวิตเงื่อนไขที่เสรีนิยมใหม่ที่มันลดต้นทุนแบบนี้ผลักความเสี่ยงไว้ให้คุณเพราะเราจ้างคุณเป็นวันเวลาแทนนะงานหลายๆอย่างที่คุณเห็นนะสมัยก่อนก็จะมีงานดูเกมโชว์ไหมครับเกมโชว์ให้คนปลบมือคนหัวล้อนะครับไปรับจ้างหัวล้อรับจ้างปลบมือเนี่ยก็คือเนี่ยคือชีวิตของคนไร้บ้านด้วยเงื่อนไขของการจ้างงานที่พยายามจะไม่จ้างงานที่มีความมั่นคงจ้างงานแบบสับคอนแทคจ้างงานเป็นบางเวลาเนี่ยครับมันจะทำให้กรณีของคุณเลเนี่ยสะท้อนเงื่อนไขแบบนี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยแนวโน้มแบบนี้มากขึ้นก็คือว่าเขาไม่ได้จ้างคุณเป็นประจำทำงานเป็นชั่วโมงนะครับถ้าเป็นในญี่ปุ่นก็คือพวกทำงานบริการแมคโดนัลด์พวกนี้ครับทำงานหลายชั่วโมงในญี่ปุ่นสมัยผมลงฟิลเนี่ยจะไม่เหมือนกับแบบนี้พัฒนาขึ้นมากนะครับ10ปีก่อนผมไปลงฟิลที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นคนไร้บ้านที่อยู่ในเต็นท์กลางริมแม่น้ำคนที่อยู่บ้านกล่องในสถานีรถไฟแต่ว่ารูปแบบใหม่ที่คอนโทรเวอร์เชียลมากในญี่ปุ่นก็คือคนไร้บ้านที่ไปอยู่ที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาทำงานที่มีรายได้ไม่มากพอมันเป็นรายงานบางชั่วโมงทำงานหลายชั่วโมงนั้นดีขึ้นมาหน่อยก็คือมันไอ้ตลาดแบบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยก็เลยเป็นที่อยู่อาศัยที่มันพอไวแบบช่องว่างของตรงนี้ไม่มีรายได้จำนวนหนึ่งนะแต่ว่าไม่พอจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์สแตนดาร์ดแต่ไปเป็นคนไร้บ้านก็หยาบไปโหดไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่พอไวเนี่ยครับห้องเล็กๆมีห้องน้ำให้คุณเข้า mm-hmm. นี่คือผมว่าเรื่องของมาร์กเลเนี่ยเขาสะท้อนแนวโน้มของเนี่ยว่าการที่คนต้องทำงานในภาคที่ไม่มีความมั่นคงนะงานที่มีรายได้ไม่มากพอที่จะไปเช่าที่อยู่อาศัยในราคาตลาดเนี่ยจึงทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ซึ่งความจริงเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มมันเยอะขึ้นนะอาจารย์คือในไทยลองถามในห้องก็ได้ว่าใครเป็นฟรีแลนซ์บ้างครับมีไหมแต่เป็นฟรีแลนซ์ที่อาจารย์พูดสักครู่นี้ก็คือเป็นฟรีแลนซ์ที่มีสกิลที่มีสกิลเป็นฟรีแลนซ์ที่มีเขาจะเล่าแคปิตอลพูดดีๆก็คือเป็นทุนทางคุณทางว่าทำเป็นทุนทักษะที่สูงนะครับมันมีความสมมุติถ้าเป็นอย่างคุณมาร์คเนี่ยไปถ่ายขอโทษนะครับเขาไปถ่ายหนังที่บอกว่าเขาจะไปถ่ายที่แอฟริกา6วันได้ 25,000 เหรียญเนี่ย 25,000 เหรียญเนี่ยมันมากกว่าเงินที่ผมได้ทุนตอนผมอยู่อเมริกาทั้งปีนะครับผมอยู่อเมริกาผมได้ทุนเดือนละ 1,200 เหรียญนะครับมีอีกประเด็นนึงครับอยากชวนอาจารย์ดูเลบุลเลิศคุยนะครับอาจารย์คือตอนนี้เวลาหลายคนผมคุยกับหลายๆคนเนาะหรือว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีภาพเวลามันจะชอบมีเคสแบบสัก3เดือน4เดือนทีเดี๋ยวมันก็จะมีเคสเรื่องเล่าเฮ้ยคนไร้บ้านแล้วก็มีคนไปคุยก็เค้าก็อยู่ตรงนี้สบายดีนะครับแบบแฮปปี้อยู่ตรงนี้แล้วแบบเนี่ยมันคือทางเลือกของชีวิตเค้ามันเป็นทางเลือกจริงๆเหรออาจารย์คือถ้าจะดูกับปัจจัยความเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะคนนึงจะเลือกในหนังที่คุณมาพูดเนี่ยเป็นการพูดที่สะท้อนเช่นเดียวกันคือเขาบอกว่าอย่ามารู้สึกว่าดารันทดกับชีวิตเขาเนี่ยคือผมว่าบางครั้งที่คนไร้บ้านตอบเราว่าเขาอยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้อะมันเป็นการตอบเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองอย่ามาทำให้ฉันน่าสงสารเถอะคุณจะเห็นคุณเลก็จะพูดอย่างนี้นะฮะบอกว่าอย่ามานั่นนะฉันก็อยู่ระดับหนึ่งเนี่ยโอเคจะมีปัญหาอะไรก็เถอะแต่ว่าบางครั้งการที่คนรู้สึกมาบอกคุณว่าโหชีวิตคุณน่าสงสารเหลือเกินมันยิ่งลดทอนศักดิ์ศรีของฉันหนักเข้าไปใหญ่นะครับนี่ผมคิดว่ามันเป็นกลไกที่มนุษย์อยากที่จะรักษาศักดิ์ศรีและทรนงของตัวเองเอาไว้ว่าอย่างน้อยฉันอยู่ได้ฉันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกบางทีใครมาบอกกับผมว่าผมไม่เลวร้ายขนาดนั้นอย่ามาสงสารผมมากมายนะครับก็คือถ้าจะช่วยก็ต้องช่วยด้วยความเข้าใจแต่ไม่ใช่ด้วยความสงสารแบบนี้ครับมาร์กเลก็พูดอีกคำหนึ่งพอดีผมจดมาเรื่องการนอนอาจารย์แกพูดว่าเรื่องเคล็ดลับที่จะนอนบนนี้ได้ก็คือบนดาดฟ้าได้คือคุณต้องเหนื่อยคือถ้าเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยนี่ก็นอนลำบากนะฮะมาย้อนกลับมาคุยกับทางอาจารย์เวทนะครับเรื่องของ
แรงงานซึ่งแรงงานที่ไม่มีความมั่นคงทางรายได้อะไรต่างๆแนวโน้มสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะในที่อาจารย์ลองเซิร์ฟมามันน่ากลัวมันน่าเป็นห่วงไหมในแง่ที่จะนำไปสู่ซีนาริโอที่นำไปสู่การไร้บ้านหรือไร้ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้นหรือมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะฮะคือจริงๆผมก็ไม่ได้ถามข้อมูลพวกแรงงานมากมายนักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยแรงงานที่ไม่ใช่เป็นพวกที่ทำงานเป็นลูกจ้างที่มีเงินเดือนประจำเนี่ยจริงๆก็2ใน3นะเยอะมากนะครับ2ใน3ของประชากรวัยทำงานทั้งหมดจริงๆก็ตก20กว่าล้านนะแต่ว่าใน20กว่าล้านเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเนาะมันก็จะมีพวกที่เป็นนายจ้างบ้างพวกค้าขายบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเกษตรกรมีที่ดินนะฮะแล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผลไม้อะไรนะครับขายไปมันก็จะมีกลุ่มนึงที่อาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานนะฮะกลุ่มกรรมกรหรือว่าอาจจะทำอาชีพบริการแต่ว่าแบบไร้ทักษะนะครับก็กลุ่มนี้ก็จริงๆก็มีไม่มากนะฮะทีนี้แต่ผมคิดว่าถ้ามองในภาพรวมๆเนี่ยในแง่รายได้เนี่ยก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่ามองอีกมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอาจจะในหลายๆยุคนะฮะเขาก็พยายามที่จะสร้างหลักประกันให้คนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่พอสมควรนะครับผมคิดว่ามันก็คงไปชดเชยกับรายได้ได้บางส่วนอย่างเช่นหลักประกันสุขภาพนะฮะอันนั้นก็อันหนึ่งหรือว่าอย่างเช่นเรื่องของโอเคอย่างสมมติว่าคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีกองทุนประกันสังคมหรือใครอยู่ในบริษัทใหญ่ๆหน่อยก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะแต่ว่าถ้าแล้วก็ฝั่งข้าราชการก็มีบำเหน็จบำนาญนะครับมีกบข.อย่างเงี้ยก็มีเบี้ยยังชีพอาจจะไม่ใช่เงินเยอะนะครับอาจจะไม่ใช่เงินเยอะแต่ว่ามันเป็นเงินสดที่ให้ตอนที่เราไม่สามารถที่จะหารายได้ได้มากนักเพราะฉะนั้นก็มีพวกนี้อยู่แล้วในขณะเดียวกันมันจะมีรีซอร์สอีกประเภทหนึ่งที่รัฐบาลอาจจะสร้างเอาไว้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันนักก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ๆไปเนี่ยโดยเพิ่งยิ่งถ้าแก่ตัวไปนะฮะเราใช้ชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้นะครับ อย่างเช่นเดินเหินไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้นะครับอาบน้ำเองไม่ได้เงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในพื้นที่หลายๆพื้นที่โดยเพิ่งยิ่งพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองนะไม่ใช่เมืองนะก็คืออย่างเช่นในพื้นที่ชนบทกึ่งชนบทเนี่ย มันเริ่มมีการเอารีซอร์สจากตรงกลางเนี่ยลงไปสร้างระบบเรื่องของการดูแลเพราะฉะนั้นจะว่าไปนะครับคนกลุ่มหนึ่งที่เมื่อกี้ย้อนกลับมาที่กลุ่มที่บางทีเราเรียกเขาว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบบ้างนะครับหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ทำงานเพราะว่าเหตุผลต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีรายได้แต่ว่าในแง่หลักประกันเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็เตรียมไว้พอสมควรนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับที่จริงๆแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ยังรัฐบาลยังลงไม่ค่อยเยอะนะยังแทบจะไม่มีเลยก็มีแค่อาจจะบ้านเอื้ออาทรหรือว่าบ้านที่การเคหะนะแต่ว่าบ้านที่ไปให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสจริงๆก็ไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าจริงๆถ้าลองย้อนกลับมาดูเคสแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าแก่ตัวไปนะอย่างคุณมาร์กเรย์เนี่ยสมมติว่าแก่ตัวไปแล้วก็สมมติว่าแกอยู่เมืองไทยเนาะนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเยอะนะครับในประเทศไทยที่เราเรียกบ้านพักคนชราต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณสักน่าจะสัก 21-22 แห่งแล้ว capacity ในการรองรับตรงนี้แค่อย่างมาก 3,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นได้ว่าพอมีปัญหาแล้วก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยตามมาอาจารย์มองแนวโน้มเรื่องสวัสดิการในประเด็นพวกนี้ว่าไงอาจารย์คือเมืองไทยมันห่างไกลมากนะครับไกลมากคือในญี่ปุ่นเนี่ยผมยกญี่ปุ่นผมคุ้นเคยที่หนึ่งก็ได้แล้วก็คืออย่างที่อาจารย์พูดเมื่อครู่นี้คือส่วนใหญ่คนที่มีชีวิตที่ไม่มั่นคงในบ้านเราเนี่ยคือคนที่อยู่ในภาคที่ไม่เป็นทางการคือคนที่เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคมใช่ไหมครับคือคนที่ทำงานประกันสังคมเนี่ยอย่างน้อยเรารู้ว่าคุณจ่ายไปนิดหน่อยพอถึงอายุหนึ่งคุณลาออกจากงานหรือคุณเกษียณเนี่ยจะได้เบี้ยบำนาญสักระดับหนึ่งแต่ปัญหาใหญ่ของบ้านเราคือคนส่วนคนที่เป็นคนลำบากเนี่ยคนที่อยู่นอกระบบทั้งหมดทีนี้ในประกันสังคมก็จะบอกว่ามีนะมีทางเลือกให้คนที่อยู่นอกระบบด้วยคุณประกันตัวเองใช่ไหมเช่นคนที่ประกอบอาชีพอิสระช่างทำผมแหละเขาจะโฆษณามาตรา4อะไรสักอย่างเนี่ยนะ40อะไรเนี่ย
ถามจริงเถอะคนไร้บ้านเนี่ย day to day จะกินยังลำบากเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเงินแบบนี้นะครับซึ่งผมเปรียบเทียบคอนทราสต์อีกที่หนึ่งที่ผมคุ้นเคยแล้วมีระบบสวัสดิการที่ดีคือญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนจำนวนหนึ่งที่เข้าที่เคยมีบัตรประกันที่เคยเข้าทำงานในระบบประกันสังคมเนี่ยเขาจะเป็นคนไร้บ้านไปชั่วขณะหนึ่งรอจนกระทั่งเขาถึงอายุถึงเกณฑ์ที่เขาจะได้ประกันชราภาพจากระบบประกันสังคมที่เขาเคยจ่ายสมัยที่เขาทำงาน20ปีเนี่ยนี่คืออย่างน้อยยังพอมีความหวังในญี่ปุ่นนะครับเซก็สื่อโฮโกะเนี่ยมันเป็นเงินสวัสดิ์เงินคล้ายๆกับเงินประกันชราภาพสำหรับคนที่ได้จ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมในช่วงระยะประมาณหนึ่งสมมติผมเคยทำงานตั้งแต่อายุ20ถึง40ปีเนี่ยผมเคยจ่ายแล้วเข้าเงื่อนไขแล้วแต่ว่าหลังจากผมไม่ได้จ่ายผมรอจะได้รับตรงนี้คือหลังจากผมอายุ65ปีอันนั้นน่ะก็ยังพอมีเงื่อนไขจะให้เงินก้อนจำนวนหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่เคยจ่ายเงินประกันสุขภาพแต่เบื้อบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนี้เลยนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นไงได้ครับแต่ผมขออนุญาตเติมนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยต่อจากอาจารย์บุญเลิศพูดเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมันไม่มีไอ้การคุ้มครองทางสังคมที่ไปช่วยผู้ด้อยโอกาสจริงๆนะมันมีแต่เป็นการช่วยระยะสั้นๆคือคอนเซปต์เนี่ยผมคิดว่าถูกไม่ถูกอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าเขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าบอกว่าให้พยายามช่วยตัวเองเนี่ยให้เร็วที่สุดแต่เพียงแต่ว่าไอ้วิธีการช่วยเนี่ยมันสั้นมากจนกระทั่งเขาช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยจะผิดกับไอ้ระบบญี่ปุ่นที่เมื่อกี้อาจารย์บุญเลิศพูดอะว่ามันเป็นการช่วยระยะยาวคือระยะยาวเนี่ยไม่เหมือนว่าช่วยไป20 30ปีแต่ว่ามันหน่วยมันเป็นปีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบสถานะความยากจนความลำบากของคนเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดนะก็ผมไม่ได้รูปหน้าปัดจมูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไอ้ระบบการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเนี่ยมันแยกออกจากระบบอื่นๆเลยนะครับเป็นระบบที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะแล้วก็เอาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเงินค่าใช้จ่ายดำรงชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยเข้าไปผนวกด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจารย์บุญเลิศว่าเนี่ยว่าเราสังคมไทยเราก็อาจจะขาดตรงนั้นอยู่ประเด็นด้านที่อยู่อาศัยอาจารย์คิดว่าสังคมไทยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นหรืออะไรที่สวัสดิการค่อนข้างดีมากเนี่ยอาจารย์คือยังน้อยอยู่ใช่ไหมอาจารย์ในความเห็นอาจารย์น้อยมากคือบ้านเราเนี่ยเราคือที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปเนี่ยอาจารย์สักครู่อาจารย์พูดถึงบ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคงนี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยบ้านนี้ก็น้อยนะนี่ก็คือว่าบ้านเอื้ออาทรสำหรับคนจนทั่วไปบ้านมั่นคงสำหรับคนจนที่อยู่ในสลัมนะครับซึ่งมันก็มีอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าเนี่ยยังสำหรับคนที่ยังพอมีต้นทุนนะครับแต่ว่าสำหรับคนไร้บ้านเนี่ยที่แทบจะไม่มีอะไรเนี่ยการช่วยเหลือมันจะน้อยกว่ากันมากนะครับที่มีอยู่เนี่ยคือจัดเชลเตอร์เนี่ยผมจะอยากจะบอกว่าไอ้ที่จัดเชลเตอร์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่การจัดเพื่อจะให้คุณภาพชีวิตของคนใครบ้านดีขึ้นแต่เป็นการจัดเพื่อจะเก็บออกจากข้างถนนไปอยู่ให้มันเป็นที่เป็นทางนะนี่คือเรื่องใหญ่ที่แบบที่ทำไมถึงจัดเชลเตอร์ไว้ที่ตรงประปาแมนสีเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าถ้ามันอยู่แถวสนามหลวงมันลกหูลกตามาอยู่ตรงนี้แต่เช้าออกไปเย็นกลับมานอนได้คือมันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือที่จะทำให้คนตั้งหลักในชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีซอฟต์แวร์อะไรที่เข้าไปผนวกคล้ายๆที่อาจารย์วรเวทบอกอันนี้มันคือปัญหาถ้าในญี่ปุ่นนะครับเขาจะเป็นโปรเซสว่าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะรัฐบาลให้สิทธิ์คุณแล้วก็คุณรัฐบาลให้คุณมีสิทธิ์จำนวนเงินก้อนหนึ่งแล้วบางทีคุณจะเขาก็จะไปเข้ากับ NGO ที่มีโปรไวที่อยู่อาศัยราคาถูกช่วยกันหางานอะไรแบบนี้ระดับหนึ่งมันจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้ไอการช่วยเหลือแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ผมมีคนมาสัมภาษณ์ผมในเรื่องเงินสวัสดิการของรัฐเนี่ย200 300บาทเนี่ยสมมุตินะคนได้เงินช่วยเหลือ300บาทเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตมันลืมตาขึ้นมามันยืนขึ้นมาได้ขนาดไหนอะครับคือแล้วก็มันเป็นสวัสดิการที่มันอาจจะเหมาะกับคนบางกลุ่มนะคืออย่างก็มันจะมีคนพูดกันตลอดนะว่าเอ๊ะอย่างพี่น้องคนไร้บ้านซึ่งก็อย่างบางอันเช่นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ไม่แทบไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปใช้ในบัสเตดอันเนี้ยมันจะยังไงนะฮะย้อนกลับมาที่ทางอาจารย์วรเวทอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์สถานการณ์ของคือพอสวัสดิการมันมีปัญหาในไทยแล้วแนวโน้มมันเป็นผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะยังไงต่อครับอาจารย์คือจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวพอสมควรนะครับเพราะว่าคือถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเอาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทางสังคมซึ่งก็รวมสวัสดิการต่างๆเข้ามาดูเนี่ยจริงๆแล้ว2อันดับแรกอะฮะทราบไหมฮะว่าคืออะไรค่าใช้จ่ายที่มันหนักๆเนี่ยมันมีอยู่2อย่างก็คือบำเหน็จบำนาญกับสุขภาพ
อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายการคุ้มครองสังคมที่สูงอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเทียบกับประเภทอื่นนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกื้อหนุนครอบครัวนะครับหรือว่ารวมถึง housing นะครับแล้วก็การช่วยเหลือแรงงานอย่างเงี้ยหมวดพวกนี้จะน้อยมากในต่ำเตี้ยติดดินเลยนะครับในค่าใช้จ่ายไอ้ social protection หรือว่า social security ของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยทีนี้พอเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยไอ้สองอันนี้มันก็ยังไงก็เพิ่มขึ้นบานเบอร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความลำบากว่าเรารู้แหละว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเรื่องการเกื้อหนุนครอบครัวเรื่องแรงงานเนี่ยจริงๆรัฐบาลแทบจะไม่ค่อยใช้เงินเลยเนี่ยแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยไอ้เรื่องสุขภาพกับบำนาญยังไงมันก็บานขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันมีความยากอยู่พอสมควรที่จะเรียกว่าจัดสรรไอ้ตัวค่าใช้จ่ายของรัฐในหมวดอื่นที่รัฐบาลใช้น้อยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปอะครับว่าเรารับได้ไหมว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้ไอ้ค่าใช้จ่ายพวก housing เอ่ยเรื่องครอบครัวเอ่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายแรงงานซึ่งมันก็จะมาที่คนที่ประชากรวัยทำงานนะฮะมันได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาบ้างโดยที่ไปลดอย่างพวกสุขภาพหรือเรื่องบำเหน็จบำนาญลงไปหน่อยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้เงินพวกบำเหน็จบำนาญสุขภาพเนี่ยเราต้องแบกภาระบ้างเพราะว่าตอนนี้ถ้าทุกท่านลองดูนะครับบำเหน็จบำนาญหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ด้านสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลอะแบกภาระค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยรัฐบาลใช้ภาษี 100% เราไม่ต้องจ่ายเลยผิดกับญี่ปุ่นที่บอกว่าสวัสดิการดีมากๆเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ไปรับบริการรักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆเราต้องจ่ายทั้งเบี้ยประกันแล้วก็จ่ายทั้งเวลาเราไปรับการรักษาเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปผมล่าสุดน่าจะสัก 30% ที่เจ้าตัวต้องแบกภาระเองผู้สูงอายุก็ลดลงมาหน่อยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งบำนาญที่บอกกองทุนบำนาญของญี่ปุ่นจะเจ๊งเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนวัยทำงานก็ยังจ่ายอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันว่าไอ้เงินบำนาญรวมเบี้ยยังชีพด้วยนะครับหลักๆก็คือบำนาญข้าราชการแล้วก็เบี้ยยังชีพเนี่ยแล้วก็สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับไอ้เงินหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเราจะยอมจ่ายกันบ้างไหมถ้าเรายอมจ่ายบ้างรัฐบาลอาจจะเจียดบางส่วนเนี่ยมาพัฒนาเรื่องอื่นที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็น housing แล้วก็เรื่อง family นี่เรายังไม่คุยกันเลยนะครับว่าจากนี้ไปคนไทยมีลูกน้อยนะครับผู้หญิงอาจจะต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยหนักหนาสาหัสอย่างเงี้ยจะซัพพอร์ตครอบครัวยังไงตรงนี้ยังไม่เคยพูดกันเลยนะในบรรดาการคุ้มครองทางสังคมทั้งหมดเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยผมคิดว่ามืดพอสมควรนะฮะถ้าเราไม่คิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องของไอการวิธีการแบกภาระตรงนี้ว่าจะทำยังไงอาจารย์บุญเลิศมีอะไรจะเสริมผมอยากเป็นผู้ดำเนินรายการขึ้นมาเลยถามอาจารย์ว่าเปรียบเทียบกับงบประมาณทหารซื้อเครื่องวงเครื่องบินเนี่ยมันพอจะช่วยได้ไหมครับถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์เรื่องนี้หน่อยครับผมว่ามันคนละเรื่องกันนะมันค่อนข้างลำบากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยอันนี้ถ้าพูดตรงๆเลยผมไม่ได้เชียร์ใครแต่ว่าประชากรประเทศไทยลดลงอีกไม่กี่ปีเนี่ยประเทศไทยคนลดลงนะถามว่าใครจะมาทำงานทีนี้ถามว่าใครจะมาทำงานเนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าผมบอกว่าแม่ค้าพ่อค้าขายของตักน้ำลำไยใส่แก้วพลาสติกเนี่ยยังพอไปหาจากที่อื่นมาได้บ้างแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็อาจจะเอาชาวต่างชาติมาแทนได้นะครับแต่มันผมไม่แน่ใจบางอาชีพเนี่ยมันก็อย่างเช่นทหารเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราเอาฐานรับจ้างมาได้หรือเปล่าผมหมายถึงซื้อเรือดำน้ำซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นมันก็คือว่าเขาก็คืออันนี้ผมพูดแบบปกติเลยนะครับว่ามันก็ต้องคิดกันว่าแล้วมันก็ในการที่จะสร้างความมั่นคงเนี่ยมันก็มีคนมีอาวุธมีเทคโนโลยีคำถามคือในอนาคตทำยังไงคืออันนี้ผมพูดแบบไม่ได้อะไรนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าตรงนี้เขาก็ต้องคิดนะครับก็เขาก็ต้องคิดแต่ว่าซื้อมามีประโยชน์ไหมแต่เพราะว่าเขาต้องซื้อภายใต้สถานการณ์ที่มันไม่มีคนไปรบแต่ทีนี้จะใช้อะไรแทนนะครับ ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ว่า resource เนี่ยในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนการคิดเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าทำไมสวัสดิการบ้านเรามันไม่ดีเท่าที่อื่น
เพราะว่าถ้าเทียบกับรายได้ประชาชาติเนี่ยเราจ่ายภาษีกันแค่ 16% เองนะฮะเมื่อเทียบกับถ้าสมมติว่าเราบอกว่ามาตรฐาน OECD เนี่ย 40-50% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรายังไม่ willing ที่จะจ่ายภาษีบางส่วนนะครับผมคิดว่าสวัสดิการก็คงแคะกันแกนอย่างที่เป็นอยู่แต่ว่าถ้าเรายอมจ่ายบ้างจะภาษีอะไรอีกเรื่องนึงจะภาษีผมคิดว่ามันก็ยังมีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นจากพวกส่วนต่างรายได้จากการขายพวกหุ้นเฮิรนอะไรอย่างเงี้ยแคปิตอลเกนหรือคอนซัมชันหรือว่าโอเคสรรพสามิตนะครับแต่ว่าอินคัมนี้ก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างเต็มที่ละเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมว่ามันต้องคิดไปด้วยกันทั้งหมดครับย้อนกลับมาที่ตัวหนังนิดนึงเหมือนจัมบูเลอร์มีประเด็นอยากฝากนิดนึงคือในแง่ของมุมอาจารย์บอกว่าอย่างมีประเด็นที่เตรียมมานะครับมุมหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจก็คือในแง่ของมุมนะของนักมนุษยวิทยาที่มีต่อหนังเรื่องนี้ที่มีต่อตัวของคุณมาร์คเลย์นะครับจัดว่าเขาพยายามสร้างแสดงดิกนิตี้อะไรบางอย่างออกมาอะไรเงี้ยจัดครับก็คือผมคิดตามหนังนะคิดตามผู้กำกับเขาคิดว่าสิ่งผู้กำกับอันดับแรกที่บอกว่าผมชอบนะมันก็สะท้อนชีวิตของคนที่ไม่มั่นคงทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็เลยต้องมาเป็นคนไร้บ้านเนี่ยนะโอเคแต่ผมจะคิดอีกมุมหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าผมอยากจะอ่านมันวิเคราะห์มันก็คือว่ามองแบบนักมนุษยวิทยาซึ่งโอเคแหละผมคงไม่ได้มองแบบก็คงเห็นมุมมีมุมที่ต่างกับผู้กำกับหนังมองจากคนที่คุกคีกับคนไร้บ้านนะครับคือผมมีความรู้สึกแบบนี้ว่าเวลาหนังฉายภาพของคุณมาร์คที่หล่อมากๆเลยนะครับอายุ50ยังหล่อได้ขนาดนี้คือหล่อมากนะครับหล่อได้แบบนี้แล้วเราก็คนดูแล้วเราก็ดูแล้วรู้สึกว่าคนไร้บ้านแบบนี้มันเท่อะถ้าเป็นคนไร้บ้านแบบนี้มัน acceptable มันน่ามันยอมรับได้คือผมคิดว่าไอ้การที่คนไร้บ้านที่ยูนิคเฉพาะมากๆแบบนี้ได้รับการยอมรับแบบนี้อีกทางหนึ่งก็ทำให้คนไร้บ้านอื่นที่ไม่เท่อะพวกเขาก็จะถูกตอกย้ำแบบนี้อยู่ต่อไปใช่ไหมครับคนไร้บ้านที่ผมเห็นมุมในหนังที่ช่วงหนึ่งที่เขามีเพลงหนังที่เขาเล่นเพลงมาแล้วก็มีภาพประกอบเนี่ยผมรู้สึกหงุดหงิดกับภาพประกอบนั้นทันทีเลยว่าภาพประกอบที่เป็นคนดำคนไร้บ้านผิวดำที่ดูสกปรกหรือกระทั่งคนไร้บ้านคนหนึ่งที่พิการผิวดำเนี่ยทำแบบนี้ก็คือว่าคนแบบนี้เท่แต่คนไร้บ้านที่เป็นคนดำแบบนี้มันทำไมอ่ะมันไม่เท่เหรอแต่ว่าผมว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจเขาว่าเขามาอยู่แบบนี้ได้ยังไงนะผมเปรียบเทียบคอนทราสต์กับงานอีกเรื่องนึงผมชอบมากนะครับว่าวันนี้จะแบ่งมาความจริงมันเป็นหนังสือที่หนักมากเลยเป็นงานของนักมนุษยวิทยาที่เขาศึกษาคนไร้บ้านในแคลิฟอร์เนียนะครับศึกษาคนไร้บ้านในแคลิฟอร์เนียและน่าสนใจก็คือว่าเขาศึกษาคนไร้บ้านที่ติดยาคือถ้าคุณดูแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าไอ้คนไร้บ้านที่ติดยามันโคตรจะน่ารังเกียจใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจกว่าก็คือว่าแล้วคุณจะเข้าใจคนไร้บ้านที่ติดยาได้ไงทำไมก็ถึงติดยาคือผมคิดว่าวิธีการแบบนี้มันจะช่วยถ้าจะบอกว่าการดูหนังแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจคนไร้บ้านเนี่ยผมคิดว่าหนังที่เสนอคนที่ยูนิคและทำให้เราได้รับการและยอมรับเนี่ยมันก็จะทำให้มันพูดแบบว่า marginalize คนอื่นๆออกไปสิ่งที่เราน่าถามมากกว่าทำไมคนไร้บ้านเขาอาบน้ำไม่ได้คุณมีห้องน้ำไม่พอไหมนะคุณต้องถามเรื่องแบบนี้มากกว่าผมไม่มีใครไม่อยากอาบน้ำนะครับแต่ทำไมห้องน้ำสาธารณะมันไม่เพียงพอนะทำไมเขาอยากจะซักผ้าผมจะซักผ้าที่ไหนผมเป็นคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์มันแย่กว่าเมืองไทยนะครับไม่มีวันหรอกที่ผมจะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับไอ้เสื้อเชิ้ตไอ้เสื้อเชิ้ตสีขาวแบบนี้นะครับให้ฟรีคนไร้บ้านก็ยังไม่เอาเลยครับเพราะว่ามันซักง่ายมันใส่ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นต้องถามว่าไอ้ระบบอะไรที่มันทำให้คนแทนที่เราจะบอกว่าคนไร้บ้านสกปรกและน่ารังเกียจถามว่าทำไมระบบมันไม่เอื้อให้เขาสะอาดล่ะนะครับผมคิดว่าหนังถ้าเราจะเฟเวอร์คนที่แบบดูเท่แบบนี้เราต้องนึกถึงคนที่เขาถูกทำให้ไม่เท่บ้างนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะผมมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูโน้ตผมสักหน่อยก็อันนี้คือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในธรรมศาสตร์นะผมพูดเลยผมห้องน้ำให้คนไร้บ้านใช้ผมอยู่ธรรมศาสตร์นะครับเวลาผมก็ห้องน้ำที่โรงอาหารเนี่ยผมจะรู้เลยมันมีน้ำนองๆที่พื้นเนี่ยผมรู้เลยว่านี่มันคืออะไรก็คือคนไร้บ้านเขามาอาบน้ำห้องน้ำที่ควรจะแห้งเพราะเป็นห้องส้วมไปแอบอาบด้วยใช่ไหมครับห้องน้ำที่มันควรจะแห้งเพราะเป็นห้องส้วมแต่มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เอาไอ้โฉที่คุณใช้ฉีดเนี่ยนะมาอาบน้ำล้างตัวได้คุณจะเห็นพื้นนองๆผมรู้เลยว่านี่มันคืออะไรนี่มันบอกเราว่าไงครับเราเข้าห้องน้ำธรรมศาสตร์แล้วรู้สึกว่ามันไม่สะดวกแต่คุณต้องบอกว่านี่คือราคาที่คุณจ่ายในเมื่อสวัสดิการมันไม่โปรไวด์แล้วคนเหล่านี้จะใช้ที่ไหนแล้วเขาก็ไปใช้แบบนี้อย่างตอนอาจารย์เข้าใจว่าธรรมศาสตร์เขาก็พยายามปิดก็ไม่ให้คนไร้บ้านเข้าไปแต่ว่าแต่มันไม่มีที่จริงๆอาจารย์ในแง่นี้มันก็เป็นมุมมองที่เหมือนพุ่มกับ
อาจจะไม่ได้จงใจให้เห็นแต่มันในแง่ที่เฮ้ยเราก็พอไปเห็นว่ามันมีหลายๆมุมที่มันกันคนไร้บ้านที่เป็นกลุ่มอื่นออกไปใช่ไหมฮะจ๊ะย้อนกลับมาที่อาจารย์บริเวณมีประเด็นอะไรที่อยากเพิ่มในแง่ของตัวหนังคือจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวหนังสักเท่าไหร่ฮะจะเป็นจินตนาการของผู้ดูอย่างผมนะฮะคือผมนั่งคิดเล่นๆว่าถ้ามาร์กเลย์มาอยู่เมืองไทยทั้งครอบครัวก็ได้นะว่าจะอยู่รอดไหมเนี่ยผมลองคิดเล่นๆว่าเออแกคงอยู่สบายกว่าอยู่น่าจะสบายกว่ามหานครนิวยอร์กถามว่าทำไมนะอันนึงแกถ่ายรูปเป็นแกช่วงนี้แกมาถ่ายรูปงานรับปริญญาคงได้หลายตังค์แล้วก็มีถ่ายทั้งปีนะฮะผมคิดว่าน่าจะรายได้ดีพอสมควรนั่นฝั่งรายได้นะกับอีกอันนึงเนี่ยถ้าดูจากพฤติกรรมแกเนี่ยที่แกทำงานหาเงินมาผมคิดว่าที่แกไปอยู่บนยอดตึกเนี่ยส่วนนึงผมคิดว่าเขาก็คงอยากคือหนังไม่ได้บอกอ่ะคือหนังพูดค้างๆเอาไว้ว่าเขาอยากเก็บเงินสักก้อนนึงผมก็ไม่รู้ว่าเก็บไปทำอะไรนั่นอันหนึ่งนะกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ค่าเช่าที่มหานครนิวยอร์กเนี่ยแถวก็อยู่แถวแมนฮัตตันผมเข้าใจว่าน่าจะแพงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงอยากจะประหยัดทีเนี้ยถามว่าทำไมมาอยู่เมืองไทยรอดนะเพราะว่าพวกไอ้เงินรักษาพยาบาลเบี้ยประกันไม่ต้องจ่ายแล้วก็ตัวบำนาญก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นั้นเนี่ยผมคิดว่าแกมาอยู่เมืองไทยน่าจะสบายแต่ว่าไอ้ตัวเงินบำนาญก็อาจจะไม่ได้เยอะนักนะครับแต่ว่าจริงๆจะเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นิดนึงก็คือว่านอกเหนือจากคือกลุ่มแรงงานนอกระบบเนี่ยนอกเหนือจากเบี้ยยังชีพแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งจริงๆเนี่ยมันวันละประมาณ3บาทซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจว่าคนไร้บ้าน ที่ยังพอทำงานได้เนี่ยวันละ 3-4 บาทเนี่ยพอเก็บไหวไหมนะครับนั่นก็อันหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าในแง่ของระบบเนี่ยมันพอที่จะมีระบบที่มันเอื้ออยู่แล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นระบบที่จะต้องจ่ายทุกเดือนนะครับมีก็จ่ายไม่มีก็อาจจะเว้นไปสักเดือนแต่เพียงแต่ว่าเงินมันก็จะน้อยลงไปจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างจากคุณมาร์กเรย์เท่าไหร่ทีนี้ผมลองนั่งคิดอยู่ก็คือว่าบ้านนี้จะแก่ไปทั้งบ้านนะบ้านนี้แก่ไปทั้งบ้านแล้วก็ผมไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมาร์กเรย์จะตัดสินใจว่าอยู่ในมหานครนิวยอร์กต่อไปจนถึงอายุอาจจะไม่ถึง80อย่างที่อาจารย์ว่าผมก็คิดว่าเขาตายเร็วเหมือนกันเพราะว่าถ้านอนวันละ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยคงไม่รอดนะแต่ว่าแม่เขาพี่สาวเขาและตัวเขาเนี่ยสมมตินะเขาเลือกที่จะกลับไปอยู่ที่อะไรนิวเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็อยู่กันพ่อแม่ลูกพี่สาวน้องชายเนี่ยถามว่าไหวไหมนะฮะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าการที่มีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการอยู่ในชนบทเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างมีระบบเอื้อเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยพอผมมองเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าในบางมุมเนี่ยผู้สูงอายุไทยหรือว่าถ้าเป็นคนไร้บ้านที่อาจจะไม่ถึงกับสายสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมเนี่ย มันขาดสะบั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่ดีกว่ากับเมื่อเทียบกับอเมริกันเพราะว่าถ้าลองคิดเนี่ยมาร์กเรย์กลับไปอยู่บ้านที่นิวเจอร์ซีย์พี่สาว60กว่าแล้วเกือบ70แล้วแม่นี่ผมเดาว่าน่าจะ90อ่ะนะฮะ90หรือ80ปลายๆเนี่ยผมคิดว่าสภาพที่คนสูงอายุในสังคมอเมริกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ผมว่าแล้วก็มันเป็นสังคมที่ก็ไม่ได้มีสวัสดิการที่ต้องที่ฟรีมากนักเนี่ยผมคิดว่าความลำบากยากเข็นของครอบครัวนี้ก็มีมากพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับคนลักษณะเดียวกันมาอยู่เมืองไทยอาจจะน่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจันคิดเหมือนกันไหมครับ ผมเนี่ยก็จันพูดไปผมก็ question ไปจะดีกว่าจริงไหมดีกว่าจริงไหมอาจจะคนไทยจะชอบฝรั่งมั้งเขาเท่ๆเนี่ยอาจจะดูดีมาอยู่เมืองไทยจะอยู่ง่ายแต่ว่าถ้ามีเงิน1,200เหรียญมาอยู่วิสคอนซินจะอยู่ได้นะเพราะว่าทุนกพ.ก็เนี่ยครับ1,200เหรียญไม่ต้องเช่าอพาร์ตเมนต์ราคาถูกได้ถ้าคือมองจากเรื่องนี้เรื่องผู้สูงคนไร้บ้านที่จะสูงอายุนะผมก็เข้าใจว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลในอนาคตแต่ผมเท่าที่ผมมีประสบการณ์กับคนไร้บ้านจำนวนมากนะครับคือผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากกลับบ้านเท่าไหร่คือคนที่มาอยู่ที่ข้างถนนเนี่ยครับส่วนใหญ่มักจะมีประสบการณ์กับที่บ้านที่แบบไม่ค่อยดีที่โหดร้ายอยู่แล้วอะไรนะถ้าอยากกลับได้ก็คงถ้ากลับได้แล้วมันคงจะกลับไปนานแล้วแหละคือส่วนใหญ่มักจะบอกหลายคนได้บอกผมว่าถ้าลุงตายเนี่ยนะพาไปเผาที่วัดนู้นเท่านี้พอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่แม้ไม่รู้ปมมันค่อนข้างซับซ้อนกว่าครับผมก็ความจริง5โมงเย็น
แล้วนะครับก็ได้เวลาดีๆก็ก่อนที่จะปิดงานเสวนานะครับก็อาจจะให้ทางอาจารย์ทั้งสองท่านช่วยพูดอะไรทิ้งท้ายไว้สักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องประเด็นคนไร้บ้านที่มันอาจจะสัมพันธ์กับชีวิตคนชั้นกลางที่เอาตรงๆคือบางทีเราก็อาจจะนึกไม่เห็นนึกไม่รู้ว่าชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างไรครับแต่ว่าอาจารย์ก็ได้เริ่มพูดมาแล้วให้มันมีส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเมืองกันแล้วก็เราก็ต้องเริ่มคิดถึงสวัสดิการอะไรต่างๆที่ต้องเริ่มมาป้องกันนะครับอาจจะให้อาจารย์ช่วยทิ้งท้ายอาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นผมพูดเยอะแล้วนะเกรงใจได้เลยครับอาจารย์ก็คือผมในที่ผมพูดหรือทำงานเรื่องนี้มาหรือเขียนเรื่องนี้มานะตอนหลังไม่ได้ทำงานเป็นงานวิชาการมากกว่าแต่ไม่ได้ทำงานเหมือนกับที่ NGO ก็ทำก็ผมคิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสำหรับคนอื่นเนี่ยแต่ว่าเราสนใจเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันจะกระทบกับชีวิตของเราทั้งมวลนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราจะเป็นต้องข้ามพ้นกับการช่วยเหลือที่แบบให้ทานยิบย่อยนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราต้องการช่วยอะไรที่มันมีพลังมากพอที่จะทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะผมคิดว่าต้องเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องการโครงสร้างต้องการการแก้ไขเชิงระบบครับผมครับอาจารย์จริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังอาจารย์บุลเลอร์เนี่ยผมคิดว่าสิ่งนึงที่มันสำคัญมากๆเลยสำหรับสังคมไทยในอนาคตเนี่ยคือเราเป็นจะอยู่ในสังคมที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะจากเหตุผลอะไรก็ตามแล้วก็อันนึงคือข้อจำกัดเรื่องประชากรเนี่ยมันมาแน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนึงที่มันชัดมากก็คือเราอาจจะต้องเรียกว่าเป็นรีวิสิตอะฮะว่าไอ้คำว่าคนด้อยโอกาสเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่เพราะว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆท่านก็ไม่ใช่คนด้อยโอกาสทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นมาตรการอะไรบางอย่างพอบอกว่าช่วยผู้สูงอายุแต่ว่าท้ายสุดมันกลับกลายไปช่วยผู้สูงอายุที่ฐานะดีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมานั่งคิดเรื่องว่าผู้อ่อนแอจริงๆแล้วคือใครคนด้อยโอกาสจริงๆคือใครอย่างตัวอย่างชัดมากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงคนที่ออกมาจากเรือนจำอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งตรงนี้ในสารระบบของเรื่องของการหลักประกันทางสังคมเลยมันก็ไม่เคยถูกพูดถึงคิดไปไม่ถึงอย่างเงี้ยผมคิดว่าไออีเวนท์ที่มันเป็นความเสี่ยงนะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องรีวิสิตไม่งั้นเราออกแบบในเรื่องของไอระบบคุ้มครองทางสังคมเนี่ยผมว่ามันจะไม่ช่วยใครเลยครับก็วันนี้นะครับในนามของผู้จัดนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่นอกจากมาช่วยดูหนังแล้วก็มันยังมาช่วยร่วมเสวนาฟังพูดคุยกันนะครับแล้วก็ที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็คือทางท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับคืออาจารย์บุญเวศสุวรรณดานะครับและอาจารย์บุญเลิศวิเศษปิชานะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งครับผมครับprobably one of the top five makeup artists in the world. This is the mag that I shoot for. A portrait that I've taken of Marc Jacobs. You look beautiful. 52. Follow your bliss, but be prepared to live your nightmare. Shithead. I expect that one day I will get caught.